กระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องภายใต้กลไกร้านค้าทงฟ้าประชารัฐนายสนธิราชสนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทยอยติดตั้งเครื่องรูดบัตร E4 ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้ถือบัตรสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกได้ง่ายขึ้นและมีการสร้างร้านค้าบริการครอบคลุมเป็นจำนวน 40,000 ร้านค้าทั่วประเทศ